วเนี่ยเป็นสินค้าที่เรียกว่าถ้าเทียบกับสินค้าเกษตรอื่นๆเนี่ยก็ยังมีมูลค่าที่สามารถที่จะต่อยอดไปสร้างเป็น product อื่นๆนะคะก็ในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็เรียกว่าทำทั้งงานของผลสดแล้วก็งานของแปรรูปเพราะนั้นเนี่ยด้วยความตั้งใจที่เราพูดอยู่เสมอว่าเราจะดูแลเกษตรกรทุกรายแล้วเราก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวลูกเนี่ยด้วยนวัตกรรมของเราเนี่ยนะคะทำให้เราเองเนี่ยไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้นวัตกรรมในการที่จะติดตั้งแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ดื่มน้ำมะพร้าวง่ายๆด้วยตัวของเขาเองค่ะในทุกภาคส่วนของธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกษตรกรรมมันต้องเป็นห่วงโซ่อาหารที่ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ธุรกิจของสินค้าเกษตรของไทยเนี่ยจะดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน